ดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพี่ระยาพี่รมพักดีค่ะ ณผู้ฟังค้าวันนี้1พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันแรกของบรรยากาศการเปิดประเทศนะคะแล้วก็สัญญาณต่างๆเนี่ยก็ส่งผลในทิศทางที่เป็นบวกโดยนักท่องเที่ยวก็ได้มีการทยอยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะที่สําคัญนะคนะนักเรียนตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการเปิดเรียนกันแล้วเป็นวันแรกในบางพื้นที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องสั่งคุมเข้มให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือกันในทุกๆด้านค่ะทางด้านนายธนกรหวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนาย รัฐมนตรีนะ,ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงว่าจากการที่มีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศในวันที่1พฤศจิกายนวันนี้อ่ะนะคะบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองก็มีนักท่องเที่ยวจากสายการบินต่างประเทศต่างๆนะคะทยอยเดินทางกันเข้ามาในประเทศไทยโดยทเที่ยวบินแรกที่เดินทางเข้ามาในไทยค่ะก็คือเที่ยวบินที่ NH 805นะคะเดินทางมาจากสนามบินโตเกียวนาริตะประเทศญี่ปุ่นค่ะ โดยมีผู้โดยสาร43คนนะคะเป็นคนไทย32คนและชาวต่างชาติอีก11คนค่ะทั้งหมดเนี่ยถูกตรวจคัดกรองโควิด19อย่างเข้มข้นซึ่งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเองนะคะก็ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุมด้วยการสวมชุด PPE อำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารแล้วก็คัดกรองผู้โดยสารตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างเข้มงวดโดยวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด61เที่ยวบินที่เป็นเที่ยวบินโดยสารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเที่ยวบินจากยุ เป็นหลักนะคะขณะที่จำนวนผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ2,300คนแล้วก็คนไทยค่ะที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอีกบางส่วนรวมมีคนเดินทางเข้าประเทศประมาณ3,000คนนะคะรวมวันที่1-5พฤศจิกายนนี้เนี่ยก็จะมีสายการบินต่างชาติทั่วโลกที่จะทาการบินเข้ามาแล้วก็ออกนอกประเทศมีทั้งหมด27สายการบินโดยรวมแล้วนะคะก็จะมีผู้โดยสารทั้งสิ้น15,230คน ค่ะ ขณะเดียวกันเองเนี่ยในวันนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีการรายงานบรรยากาศการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกในหลายๆพื้นที่นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ปกครองพาบุตรหลานเนี่ยไปส่งโรงเรียนหลังจากที่ทําการเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันแรกนะคะทำการการรักษามาตรการควบคุมและก็ป้องกันโควิด -19 โดยเน้นการให้ความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งที่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนรวมไปถึงความปลอดภัย ซึ่งก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก,กน,นะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ได้ให้แนวทางในการจัดการการเรียนการสอนเอาไว้5รูปแบบด้วยกันก็คือออนไซต์ site, เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบ,บคนะคะอันที่2ก็จะเป็นในรูปแบบของออนแอร์ air. ออนแอร์เนี่ยก็จะเป็นการเรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาผ่านทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปรรมนะคะหรือ DLTV ค่ะต่อไปนะคะรูปแบบการเรียนแบบออนดีมารก็คือการเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองค่ะและออนไลน์อย่างที่ทราบกันอยู่นะคะในเรื่องของออนไลน์ก็คือการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะและสุดท้ายออนแฮร์นะคะก็คือเรียนที่บ้านด้วยเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดใบงาน รูปแบบผสมผสานหรืออาจจะใช้วิธีอื่นๆเช่นวิทยุแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้ความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการยืดหยุนนะคะตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ค่ะ นอกจากนี้นะคะท่านโฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาพูดถึงว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าค o อบ26น้าเมืองกลาสโลสหราชอาณาจักรค่ะก็ยังคงต้องติดตามการเปิดประเทศในวันแรกของไทยต่อไปนะคะรวมถึงได้ฝากคนไทยทุกคนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมกับกำชับให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทหารครูแรงงานแล้วก็สาธารณสุข ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้านะคะปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอย่างเคร่งครัดเพราะว่าการเปิดประเทศเนี่ยก็จะต้องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขที่เคร่งครัดค่ะเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะได้ประโยชน์ร่วมกันจากเศรษฐกิจแล้วก็จากการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวในเร็ววันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ มาดฟังค,ค่ะเราจะมาดูกันน่ะนะคะว่าวันนี้เริ่มมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆมาดูกันว่ามีอะไรที่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วบ้างค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะการห้ามออกนอกเคหสถานในวันนี้เริ่มเป็นวันแรกที่ไม่ได้มีการเคอร์ฟิวแล้วนะคะต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องของ w o r k f r o m Home ค่ะก็จะต้องมีตามความเหมาะสมนะคะยกเว้นในเขตกรุงเทพมหา,หานครและปร,ะริมณฑลอย่างน้อย70%ค่ะการจัดกิจกรรม รวมกลุ่มนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ห้ามแล้วแต่ว่าจะต้องดูตามความเหมาะสมด้วยนะคะในส่วนของสถานศึกษาทุกระดับค่ะสถานบันกวดวิชาการใช้อาคารเรียนการเรียนการสอนก็สามารถทําได้ตามปกติแล้วนะคะสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็สถานดูแลผู้สูงอายุวันนี้เปิดตามปกติแล้วค่ะสถานที่เล่นกีฬาหรือว่าแข่งขันกีฬานะคะเปิดบริการจัดแข่งขันกีฬาได้ตามปกตินะคะในเรื่องของโรงภาพยนตร์โรงมหรสมการแสดงพื้นบ้านก็เปิดให้บริการได้ตามป กติเช่นเดียวกันค่ะศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมต่างๆนะคะก็สามารถที่จะจ,จัดงานได้แต่ต้องจัดภายใต้ความเหมาะสมของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะในส่วนของศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ค่ะก็เปิดให้บริการตามปกติในทุกๆส่วนแล้วนะคะร้านสะดวกซื้อตลาดแล้วก็ตลาดนัดเนี่ยก็เปิดตามปกติเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของร้านอาหารนะคะก็สามารถที่จะบริโภคในร้านได้ค่ะการจํากัดลูกค้านะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะบริโภคได้ตามปกติแล้วนะคะไม่ได้มีข้อจํากัดแต่อย่างใดแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยค่ะก็ยังต้องอดูแลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งขัดเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของร้านเสริมสวยร้านนวดสปาสถานเสริมความงามร้านสากักตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้ตามปกติเช่นเดียวกันค่ะหากพบปัญหาหรือว่าข้อสงสัยนะคะก็สามารถ ที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนศูนย์ข้อมูล COVID 19, โควิดสิบ้าสบคโทร1 1 1 1นะคะก็ตอนนี้เปิดให้ เป็นอิสระในทุกๆส่วนแล้วแต่การเปิดในทุกๆส่วนเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมนะคะต่อมาเรามาดูบรรยากาศของการเปิดภาคเรียนในวันแรกกันบ้างดีกว่านะคะเราได้มาติดตามกันดูนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทางด้านบรรยากาศการเปิดภาคเรียนหน้าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะในวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็เป็นหนึ่งในกว่า40โรงเรียนป ถมศึกษาในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดทําการเรียนการสอนค่ะโดยผู้ปกครองเนี่ยก็ได้มีการทยอยนาบุตรหลานมาส่งนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นักเรียนทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะโดยมีนายชายุทธอินริธิพงศ์ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและนายวิราชปริญญานิยมค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตตลอดจนครูมาคอยสังเกตการนะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มีใบหน้า ยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่คุณครูกําหนดค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้มนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเนี่ยท่านก็บอกว่าในภาพรวมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาของภูเกต็ตที่มีอยู่ทั้งสิ้น49โรงเรียน ซึ่งด้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกําหนดแล้วก็จะมีการเปิดเรียนแบบออนไซต์นะคะก็คือการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก่อนจํานวน48โรงเรียนค่ะเหลือเพียง1โรงเรียนเท่านั้นที่เปิดสอนในระบบออนไลน์แล้วก็จะเปิดออนไซต์ในวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะ ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนนะคะก็จะได้มีการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนามัยสิ่งแวดล้อมความสะอาดความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์นะคะความพร้อมอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็พบว่าได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนะเพื่อให้ผู้ปกครองนะักเรียนแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการสลับการเรียนนะคะเพื่อลดความแออดัดแล้วก็จะมี ีการทดสอบเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีการมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าควรจะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มระบบหรือไม่อย่างไรต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเกต็ตซึ่งก็จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6ก็บอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยตอนนี้มีความพร้อม100%แล้วซึ่งก่อนจะเปิดเรียนได้นะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบมาตรการ ซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจแม้ว่าจะเป็นการเปิดแบบออนไซต์ site, แต่ว่าก็ยังเปิดไม่เต็มร้อยเ็นะคะโดยจะมีการสลับวันเรียนกันระหว่างนักเรียนที่มีเลขประจําตัวที่เป็นเลขคู่แล้วก็เลขคี่เป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ค่ะโดยมีนักเรียนเข้าเรียนวันละประมาณ1000คนจากนักเรียนทั้งหมดเนี่ยสองพคนนะคะก็แบ่งเป็น50-50แบบนี้ทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมไปถึงการเว้นระยะห่างโดยจะมี คุณครูค่ะคอยดูแลตลอดเวลานะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรจากนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยเข้าที่เข้าทางดีแล้วก็จะมีการเปิดแบบเต็มรูปแบบ100%ต่อไปค่ะตอนนี้นะคะหลายๆที่เนี่ยหลายๆโรงเรียนก็ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบอยู่นะคะเพื่อลดความแออัดของออประชากรในโรงเรียนลงค่ะอย่างที่ เพราะว่าเด็กๆเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะเขายังเด็กบางครั้งเนี่ยการดูแลมาตรการหรือว่าการดูแลตนเองต่างๆก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะสามารถดูแลตัวเองได้100%ค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่วันนี้นะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์มีการ แจกเงินเข้ากระเป๋าตัง์อีกแล้วนะคะเป็นจํานวน1 5 0 0บาทค่ะทางด้านน,นายธนกรหว่างบุญคงชนะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังค่ะได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com หรือว่าผ่าน G Wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อเก็บตกผู้ที่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้สําเร็จนะคะที่ผ่านมาจาก28ล้านสิทธิ์ค่ะก็มีจํา นวนทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่สิทธิ์ก็ทราบว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะที่เปิดให้บริการเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตอนนี้ค่ะสิทธิ์เนี่ย เต็มครบจำนวนแล้วนะคะโดยผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งสิ้นเนี่ย4,500บาทต่อคนค่ะส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3อยู่แล้วนะคะก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก1,500บาทโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็สามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ทั้งหมด3 ได้แก่ Grab นะคะ Line Man แล้วก็ True Food โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บนแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะกว่า6 5 0 0 0รายด้วยกันค่ะโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่คลองใจประชาชนมากที่สุดนะ,ะเพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ช่วยประครับประคองการบริโภคนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีการวางแผนการใช้ใจ่ายที่ดีขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีพิสูจน์ได้ว่าประชาชนเนี่ยมีการนําเงินออก มาใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะประชาชนร้านค้าก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดค่ะแสดงถึงความสําเร็จของมาตรการที่ทางพลเอกประยุทจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมะะพยายามที่จะดําเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความเหมาะสมของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ในช่วงต้นปี2 5 6 5ต่อไปก็จะต้องดูก่อน,นะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีนโยบายแล้วก็แผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแน่นอนค่ะก็ เรื่องราวของเป๋าตังค์นะคะวันนี้หลายๆคนก็แฮปปี้กันไปค่ะมีเงินเข้ากระเป๋าอีก 1, 5 0 0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่นี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้เปิดประเทศเป็นวันแรกค่ะก็อย่าลืมดูแลเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงการเข้าไปอยู่ในที่สาธารณะต่างๆเนี่ยจะต้องเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้นนะ,ะเพราะว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนเนี่ย เปิดให้บริการโดยที่ไม่มีข้อจํากัดแล้วนะคะก็ต้องดูแลตนเองด้วยค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหวงใ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง